สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของอาร์เรย์ครับอาร์เรย์คือตัวแปรที่เป็นตัวแปรชุดนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลเป็นชุดๆนะครับคือลักษณะมันจะคล้ายๆกับโซ่นะครับเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างในโซ่ข้างในป้องๆเนี่ยมันก็จะมีแกนเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอย่างง่ายๆของอาร์เรย์ เดี๋ยวผมลบตัวอย่างเก่าทิ้งไปก่อนนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า array นะครับตัวนี้นะครับก็เราจะกำหนดอะไรใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กำหนดเข้าไปนะครับอย่างนี้ปึ๊บสมมติผมบอกว่าตัวแรกเป็น one two three four five six พอแล้วครับแค่หกก่อนทีนี้เราก็มากำหนดใส่ตัวแปรสักตัวครับชื่อว่า number นะครับเสร็จปุ๊บ ผมก็บอกว่าทีนี้เนี่ยเราจะเอาตัวแปรพวกนี้นะครับมาใช้ยังไงนะครับก็เรียงตามนี้แหละครับอันดับแรกเนี่ยวันเนี่ยมันก็จะเป็นอะเรย์ช่องที่ศูนย์นะครับทูนี่ก็จะเป็นอะเรย์ช่องที่หนึ่งคือลำดับของอะเรย์นะครับมันจะเริ่มต้นด้วยศูนย์เสมอนะครับมันจะไม่ใช่เริ่มต้นเป็นหนึ่งนะครับคือที่เราเรียนคณิตศาสตร์กันมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยหนึ่งแต่ว่าในโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยศูนย์นะครับมันจะค่อนข้างคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวเราลองมา echo นะครับค่าที่อยู่ในตัวแปร number ตัวที่ศูนย์นะครับเพื่อให้เห็นภาพ sing number ตัวที่ศูนย์นะครับออกมาว่าจะเป็นอะไรนะครับก็นี่ครับกด refresh นะครับ refresh แล้วก็ไฟล์นี้ชื่อว่า symbol นะครับ symbol กดไฟล์เห็นไหมครับมันจะมี one ออกมานะครับ one เพราะว่าผมอ้างอิงอะไรตัวที่ศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับก็ถ้าหากว่าผมจะอ้างอิงตัวสุดท้ายล่ะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้านะครับปุ๊บก็เลือก refresh refresh มาแล้วครับ เห็นไหมครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าถ้าใส่ตัวที่หนึ่งล่ะปุ๊บเห็นไหมครับได้ทูถ้าเราไปใส่ในสิ่งที่มันไม่มีผมใส่เก้าปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ภาษา PHP มันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับมันเวลาไปใส่ที่ตัวที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะไม่แสดงเออร์เรอร์มาแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกภาษาที่เป็นสตรองไทป์เนี่ยจะไม่ได้เลยครับอย่างนี้เนี่ยจะขึ้นเออร์เรอร์ออกมาทันทีนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ฟังก์ชันที่ใช้งานกับอาร์เรย์นะครับสักฟังก์ชันหนึ่งแล้วกันฟังก์ชันง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอแนะนำตัวนะครับชื่อว่าฟังก์ชันเค้านะครับเดี๋ยวผมกำหนดตัวแปร last ออกมานะครับชื่อว่าฟังก์ชันเค้า count เค้าชื่อว่า string number ลบหนึ่งนะครับเค้าคืออะไรครับเค้านะครับไอตัวนี้ เค้าเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับดูว่าอาร์เรย์ตัวนี้เนี่ยมันจุพวกตัวไอ้ทั้งหลายนะครับพวกเนี่ยข้อมูลเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเก็ตออกมาอันนี้ทั้งมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมมันก็จะได้6ส่วน6เนี่ยมันจะเกินจากช่องของอาร์เรย์นะครับ
ตัวสุดท้ายก็คือซิกเนี่ยมันก็คือตัวที่5เราก็ต้องลบเป็น1ครับเราจะได้ลดตัวที่ลัดออกมาแล้วเราก็ตัวที่ลัดเนี่ยมาข้างอีกนะครับก็รันดูนะครับเห็นไหมครับจะได้6อันนี้เนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสมมุติว่าเรามีอะเรย์เป็น100ตัวเงี้ยเราไม่รู้ว่า100เท่าไหร่ตัวเราก็ใช้ฟังก์ชันเขาครับแล้วก็ number แล้วก็ลบ1นะครับในการที่จะเก็ตค่าตัวสุดท้ายออกมานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ช่วยนะครับเอาไว้ช่วยสำหรับ การเล่นกับอะเรย์นะครับก็เราสามารถที่จะวนมันทุกๆอันได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้ครับชื่อว่าเดี๋ยวผมคอมเมนต์อันนี้ไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการคอมเมนต์อีกสักสเต็ปหนึ่งครับเดี๋ยวเอาเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการวนนะครับวนกับอาร์เรย์นะครับอาร์เรย์เอาค่าอาร์เรย์ทั้งหมดออกมาแสดงทางหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ for นะครับ for ในการวนตั้งตัวแปร i ขึ้นมาแล้วก็ศูนย์นะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวแปร i นะครับตัวแปร i น้อยกว่า co อยู่ nt เขา number นะครับลบ1 string i บวกนะครับตรงนี้ก็จะ echo เป็น เป็นอะไรดีเนาะ number is อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดเชื่อมต่อกับตัวแปร number ตัวที่ string i นะครับจากนั้นจะเชื่อมต่อด้วย br ครับทีนี้เราก็จะวนนะครับเอาเนี่ยพวก1 2 3 4 5 6นะครับออกมาแสดงทางหน้าจอเห็นไหมครับอันนี้จะขาดไปตัวนะอันนี้เป็นน้อยกว่าให้เฉยนะครับตรงนี้จะทำได้2อย่างนะครับจะน้อยกว่าก็ได้หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับอันนี้ก็จะพอดีน้อยกว่าเท่ากับตรงนี้ต้องเอาลบหนึ่งออกไปด้วยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าอย่างนี้ถูกต้องนะครับก็จะเป็น i น้อยกว่าเขานะครับเมื่อกี้ลอจิกผิดนิดหน่อยนะครับจะต้องเป็น i น้อยกว่าเขา number นะครับอย่างนี้ก็จะถูกต้องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการวนนะครับเอาค่าทั้งหมดออกมาแสดงนะครับซึ่งเราสามารถเขียนได้2แบบนะครับเราจะเขียนวิธีนี้ก็ได้หรืออีกวิธีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีนี้เรียกว่า for each ครับfor each นะครับก็จะเอา string number นะครับ s เป็นstring value นะครับ value ตัวนี้ง่ายเลยครับง่ายเลยก็จะตรงนี้จะเป็น value เลยครับเห็นไหมครับง่ายกว่าเดิมนะครับผลลัพธ์เท่ากันครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์อันนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลย สำหรับวิธีการคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเกริ่นไปอันนี้ก่อนว่ามันเป็นการทำให้ซอร์สโค้ดในตัวที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับ
คือมันเป็นการที่ว่าเราจะสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์นะครับว่าบรรทัดนี้คืออะไรแต่เราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ซอร์สโค้ดที่เราไม่อยากยังไม่อยากให้มันรันนะครับตัวอินเตอร์พรีเตอร์มันก็จะข้ามไปนะครับไม่สนใจมันก็จะรันในส่วนที่เราเขียนโค้ดไว้นะครับที่เราต้องการจะรันมันจริงๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็วิธีนี้นะครับเรียกว่าวิธี for each นะครับ for each เนี่ยก็จะรับค่าเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการจะวนก็ตัวอย่างนี้จะเป็น string number นะครับ string number เนี่ยเป็น array นะครับ array แล้วก็เอามาใส่ใน for each for each ตัวแรกก็จะเป็น number นะครับหรือว่า array อะไรก็ได้ที่เราต้องการจะวนนะครับแล้วก็ใส่ด้วย add นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับเป็น v ก็ได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าผมใส่เป็น v เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็น v ด้วยนะครับงั้นไม่ฉะนั้นเนี่ยค่ามันก็จะไม่มานะครับเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับ for each เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องมาเขียนโค้ดยาวๆอย่างนี้นะเริ่มต้น i เป็น0 i น้อยกว่าเขาแล้ว i บวกนี้นะครับคือมันจะวนทุกตัวใน array เลยนะครับเป็นอัตโนมัติซึ่ง for each เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานกับ array เป็นอย่างมากนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากครับก็ลองไปเล่นดูนะครับสองตัวนี้นะครับสำหรับการจัดการกับ array เดี๋ยวตัวอย่างหน้าเราก็ยังอยู่กับ array ต่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ลองดูกันนะครับ